รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรสิงห์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแว่นทศเจริญบิ๊กซีบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนน้ำปลาร้านัวสีภาคร่วมกับบริษัท S&C Emporium จำกัดโดยชิมไปบ่นไปเต็มใจเสนอยกขยี้ตี 4:40 ตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คุณอยู่กับอาอนันตพลสิริชุมแสงกับรายการยกขยงยกขยี้ตี 4:40 นะครับผมโอ้โหทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่นะฮะที่ปากน้ำปราณนะครับอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็อยู่ที่ปาล์มบีชรีสอร์ทเรียกได้ว่าบรรยากาศดีมากนะครับตรงข้ามคือทะเลรีสอร์ทเขาตรงนี้เป็นสระว่ายน้ำบรรยากาศชิลๆโอ้โหเยี่ยมมากทำให้ผมนะฮะคิดถึงอาหารของที่นี่นะครับอาหารทะเลใหม่ๆนะครับผมและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปกินร้านอะไรเชฟจะทำอะไรให้ผมทานแว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีก็อย่างที่ผมบอกไว้นะครับผมว่ามาที่ตำบลป่าน้ำปราณนะครับอำเภอปราณบุรีผมต้องพาทุกคนมากินซีฟู้ดอยู่แล้วนะค่ะนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านนะครับโชคอารีนะครับผมโชคอารีซีฟู้ดเนาะพี่นะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นกนะครับเป็นผู้ดูแลร้านนะครับวันนี้โอ้โหเต็มโต๊ะเลยเต็มโต๊ะเลยมีเมนูแนะนำผมอยากให้พี่นกแนะนำเมนูว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้ก็อย่างแรกเลยอันนี้เลยนะคะเป็นไข่ทอดราดน้ำปลาทอดน้ำปลาค่ะอ๋อหมึกไข่ทอดน้ำปลาใช่ค่ะอร่อยมากอ๋อปกติจะเห็นขายดีมากเลยร้านนี้ขายดีมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะปกติจะเห็นแค่ส่วนใหญ่จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะใช่ค่ะใช่อันนี้อร่อยมากอันนี้หมึกไข่ทอดน้ำปลาใช่ค่ะผมขออนุญาตชิมเลยได้ไหมฮะได้ค่ะชิมเลยค่ะลองดูนะครับผมลองเลยค่ะซอสคนนี้ใช้ซอสอะไรครับเนี่ยก็มันเป็นการผัดทั่วไปแล้วก็เราจะใส่น้ำปลาอย่างดีให้มันหอมมันจะหอมและรสชาติมันจะออกแบบไม่เค็มมากครับผมใช่ค่ะแล้วอันนี้จะมีสีดำๆนี่เกี่ยวกับหมึกของปลาหมึกได้ไหมครับใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าพอผัดไปแล้วมันจะน้ำมันจะออกแบบนี้ใช่ค่ะจะเป็นซอสเป็นซีอิ๊วอะไรเงี้ยโอ้ท่านผู้ชมครับคือไข่เน้นๆเลยใช่ค่ะไข่เน้นมากเลยเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะมีความไข่ดีมากเค็มนิดนึงมีความหวานใช่ค่ะที่สำคัญเนี่ยมาที่นี่ไม่เคยผิดหวังเรื่องวัตถุดิบเลยสดตลอดเลยสดค่ะเพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างเราหาเองหมดค่ะใช่หาเองหมดเลยอร่อยอร่อยใช่ค่ะใช่ก็จะเป็นเมนูต่อไปอันนี้ก็รสชาติดีนะคะอุ่นร้อนด้วยที่ไหนครับเนี่ยอันนี้คือต้มยำทะเลใช่ต้มยำทะเลใช่ค่ะใช่ค่ะลองเลยค่ะอันนี้ต้มยำน้ำใสทะเลใช่ค่ะโอ้หมึกไข่ด้วยนะเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้หมึกไข่ด้วยวัตถุดิบทุกอย่างหาเองรสชาติจะสดปลานี่เราใช้ปลาอะไรครับเนี่ยปลากระพงเป็นใช่ค่ะเป็นเนื้อปลากระพงเป็นเนื้อปลาเก๋าก็ได้ปลาเก๋าก็ได้ใช่ค่ะได้ทุกอย่างมีหอยด้วยโอ้มีรวมมีทะเลเลยนะเนี่ยใช่ค่ะมีกุ้งก็ใช้เป็นกุ้งแชบวยนะคะเราไม่ได้ใช้กุ้งทำเป็นกุ้งธรรมชาติล้วนๆเลยแชบวยค่ะนี่ต้องชิมทีต้องกินใช่ค่ะให้ครบทุกอย่างเลยนะลองเลยลองเลยนะครับรสชาติก็จะจัดจ้านของที่ร้านเป็นรสชาติจัดอะค่ะดีเลยครับเป็นรสจัดไม่ใช่ซีฟู้ดมันต้องกินรสจัดใช่แล้วจัดมันไม่อร่อยใช่ค่ะใช่ลองเลยค่ะนี่อย่างที่ต้องการเลยบ้านๆแบบว่าใช่ค่ะนี่คือต้มยำแบบบ้านๆเลยใช่ค่ะนะครับใส่ใบกะเพราด้วยใส่ใบกะเพราทั้งใบกะเพราและใบมะกรูดเข้าใบกะเพราจะทำให้ต้มยำรสชาติหอมใช่ค่ะลองเลยค่ะไม่เคยถ้าเกิดเป็นในกรุงเทพถ้าใส่ใบกะเพราเขาจะเรียกว่าโป๊ะแตกใช่อันนี้เราใส่ด้วยใส่ทุกอร่อยมากหม้อครับผมอร่อยมากมากมีไข่ด้วยหมึกไข่ด้วยทุกคนโอ้โหแบบเด็ดหลายเด็ดอีหลีต่อไปเลยพี่อันนี้เป็นหอยตลับผัดน้ำพริกเผาแล้วก็อีกอย่างนึงอันนี้คือผัดผักกูดก็ไข่ดีเหมือนกันผักกูดผักกูดใช่ค่ะ
ลองไหมคะเดี๋ยวผมขอชิมผัดผักกูดก่อนแล้วกันเนี่ยค่ะใช่ค่ะแถวนี้จะไม่ค่อยมีที่นี่ที่เดียวร้านเดียวค่ะอืมเหรอฮะใช่ค่ะก็แปลกเหมือนกันคือผมจริงๆก็เคยได้ยินชื่อนะแต่ว่าไม่เคยได้ชิมก็อันนี้ก็คือผักกูดผัดใช่ค่ะธรรมดาธรรมดาน้ำมันหอยไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ค่ะใช่ค่ะขออนุญาตนะครับมันจะออกกรอบนัวมากกรอบมากทุกคนใช่ค่ะเป็นผักที่ผัดแล้วอร่อยมากๆอร่อยค่ะตามที่ในเมืองมีไหมฮะอันเมนูนี้ผักกูดจะไม่ค่อยมีอะค่ะใช่เพราะว่าผักพวกนี้เราจะไปหาผักจะเป็นผักที่แบบไปหามาเองอะไรเองวัตถุดิบเราหาเองหมดตามธรรมชาติใช่ค่ะนี่เด็ดหลายทุกคนเด็ดหลายหอยตลับหอยตลับต่อไปหอยตลับนะครับหอยตลับเลยค่ะลองเลยขออนุญาตนะครับค่ะอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดนี่ก็เด็ดค่ะขายดีนะคะที่ร้านขายดีมากลูกค้าบางท่านก็จะรับเป็นหอยตลับผัดโหระพาเฉยๆจืดๆเด็กๆทานได้ใช่ค่ะนอกจากจะมีอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วพี่นกยังมีที่พักด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะมีที่พักด้วยก็มีทั้งอันดับแรกที่แรกก็จะทำแค่บ้านพักแล้วก็จะทำร้านอาหารก็แค่ร้านเล็กๆเมื่อก่อนเนี้ยทีเนี้ยก็ครบวงจรไปเลยมีทั้งบ้านพักแล้วก็ร้านอาหารที่เดียวมาพักแล้วก็มีอาหารทานที่เดียวจบทั้งหมดกี่ห้องครับพี่ทั้งหมดก็มีก็รับลูกค้าได้ถ้าสำหรับเป็นหลังนะคะมีอยู่4หลังแล้วก็เป็นห้องอีก5-6ห้องอะค่ะได้หลายท่านอยู่ครบวงจรเลยนะใช่ค่ะอาหารอร่อยด้วยที่พักชิลด้วยตั้งอยู่ตรงไหนครับอยู่ปากน้ำปานเลยอะค่ะ uh-huh. อยู่ใกล้ศาลเสด็จเตี่ยค่ะเจอเลยคือทุกคนคือติดทะเลด้วยนะจะบอกให้ใช่ค่ะก็ติดทะเลมองไปของวิวทะเลเลยใช่ค่ะนะครับบรรยากาศก็ชิลมากใช่ค่ะผมอาหารอร่อยที่พักดีวิวดีค่ะฮะครบวงจรครบวงจรเลยทีเดียวจบนะครับแล้วก็อันนี้ก็ยังมีอาหารอย่างอื่นก็อร่อยทุกอย่างนะคะมากทุกอย่างเลยของทะเลเนี่ยชิม4เมนูนี่ยังไม่มีอะไรไม่อร่อยเหรอคะพูดเลยครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดโอ้โหอร่อยขนาดนี้นะครับผมขอมอบใบประกาศนะครับจากทางรายการยกขยงติดดาวให้ด้วยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากทางรายการด้วยนะครับผมและต่อไปเนี่ยช่วงหน้านี้ผมจะไปจ่ายตลาดที่ไหนเชฟจะทำเมนูอะไรนั้นตามผมมานะฮะแต่ตอนนี้ผมขอกินก่อนนะอร่อยเหลือเกินพี่ค่ะขอกินก่อนอย่าเพิ่งมากวนผมตอนนี้อย่าเพิ่งมากวนผมหมดนี่ก็คงแตกตายพอดีครับช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟอร์มใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหางงูนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สุขีกลับเข้าสู่ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงแน่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้ร่วมทัวร์ของเรานะครับผมก็สวัสดีครับเชฟปิงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่กบครับที่สำคัญที่ขายไปได้ที่สุดก็คือนะครับเจ้าของตลาดนะครับคุณป้าอัมไพสวัสดีครับวันนี้นะครับเชฟจะทำเมนูอะไรฮะเดี๋ยววันนี้ผมว่าเดี๋ยวไปลองเดินดูลองก่อนดีกว่าไปดูก่อนนะไปดูก่อนเนาะงั้นต้องรบกวนป้าอัมไพนะครับพาพวกเราทัวร์ตลาดของป้าหน่อยค่ะได้เลยค่ะโอเคครับเชิญครับป้านำไปเลยฮะนี่เลยต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของยกขยงยกขยี้เรามากันที่ปากน้ำปราณแหล่งอาหารทะเลชั้นดีไกลๆหัวหินโดยปราณบุรีนี้นะคะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของอาหารทะเลและสัตว์น้ำโดยใครมาที่ปากน้ำปราณมาแล้วไม่ได้ลิ้มลองชิมของอร่อยอย่างหมึกแดดเดียวของดีของปากน้ำปราณแล้วก็ถือว่ามาไม่ถึงปากน้ำปราณกันเลยทีเดียวเชียวแหละและตลาดที่ชาวยกขยงยกทัพมาจ่ายกับข้าวกันอยู่นี้ก็คือตลาดฉัตรแก้วตลาดเอกชนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปราณบุรีที่มีของขายทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่อาหารทะเลสดๆผักต่างๆใครอยากได้อาหารสดดีมีคุณภาพก็เชิญได้ที่ตลาดแห่งนี้นะคะเมนูที่เราจะทำคือเมนูอะไรแล้วไปดูข้างในเผื่อเอาวัตถุดิบท้องถิ่นของที่นี่มาทำครับผมส่วนมากก็น่าจะเป็นอาหารทะเลเพราะอาหารทะเลที่นี่สดถูกต้องที่นี่ติดทะเลครับฮะเชฟครับเมนูนี้เราใช้ผักอะไรบ้างฮะผมว่าจะใช้หัวหอมครับหัวหอมนี่หัวหอมนี่ใช่หอมหัวใหญ่ครับผมหอมหัวใหญ่แม่ค้าขายไงครับแม่ค้า
ขีดละ5บาทโอเคขีดครับโอเคแล้วก็พริกขี้ฟ้าไงอยู่5บาทไม่ให้เออช่างเลยครับช่างเลยครับครับผมพริกชี้ฟ้าอะไรครับเชฟครับใส่ถุงใส่ถุงนะฮะไม่ต้องใส่ตะกร้าเลยดีกว่าใส่ตะกร้าเลยดีกว่าประหยัดนะครับโอเคอันนี้ช่างแค่นี้แหละเดี๋ยวไปซื้อกุ้งที่ตลาดโอเคโอเคได้ครับไปซื้อกุ้งเลยดีกว่าครับไปครับต่อฮะไปซื้อกุ้งดีกว่าจ่ายตลาดกันมาสักพักก็ถึงเวลาของความอร่อยจากปักซอยที่เชฟปึ่งจะต้องสร้างความอร่อยให้คุณผู้ชมได้อร่อยไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้เชฟปึ่งจะทำเป็นเมนูอะไรนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่ะเมนูเคล็ดลับความอร่อยจากปักซอยสำหรับเมนูวันนี้ของผมเป็นเมนูเพื่อสุขภาพครับเป็นเมนูยำมะระหมูแฮมครับส่วนผสมของผมก็มีมะระครับผมมีแฮมครับมีกระเทียมมีหอมแดงมีใบเสะแหน่และมีพริกชี้ฟ้าครับผมแล้ววันนี้ที่ขาดไม่ได้ผมใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดครับตาพันท้ายโดโรติครับผมย้ำกี่ครั้งก็อร่อยเหมือนเดิมครับก่อนอื่นผมก็จะนำมะระไปลวกก่อนครับเคล็ดลับความอร่อยของมะระที่จะให้ขมน้อยลงหรือไม่ขมเลยเวลาเราหั่นมะระแล้วเนี่ยควรจะไปแช่น้ำเกลือไว้ครับสักพักหนึ่งหลังจากนั้นก็นำมาลวกครับทำให้มะระอาจจะขมน้อยลงหรือว่าไม่ขมครับหลังจากลวกแล้วเราก็นำมาแช่ในน้ำเย็นไว้พักทิ้งไว้เพื่อให้คงความสดความเขียวและความกรอบของมะระครับหลังจากนั้นเราก็มาทำน้ำซอสน้ำยำครับสำหรับซอสน้ำยำวันนี้แทบจะไม่ได้ทำเลยครับผมเปิดจากขวดน้ำจิ้มซีฟู้ดตาพันท้ายโนติงแล้วก็เทลงอ่างผสมที่จะทำเลยครับหลังจากนั้นก็ใส่กระเทียมซอยครับผมวันนี้ผมหั่นลักษณะเป็นแผ่นครับแล้วก็หอมแดงครับผมลวกเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นผมก็จะมาแช่ในน้ำเย็นครับเพื่อคงความกรอบเขียวแล้วก็สดของมะระครับต่อจากนั้นผมก็จะนำมะระลงไปคลุกครับคลุกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดให้เข้ากันครับผมเข้ากันแล้วครับผมก็สุดท้ายผมก็จะใส่แฮมครับผมแล้วคลุกเข้ากันอีกทีครับสำหรับแฮมนี้ถ้าเกิดคนไหนจะชอบเป็นไส้กรอกจะเปลี่ยนเป็นไส้กรอกก็ได้ครับหรือจะเปลี่ยนเป็นหมูสับอะไรก็แล้วแต่ก็ได้ตามใจชอบเลยครับแต่สำหรับผมวันนี้จะใช้หมูแฮมครับแฮมวันนี้หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปแล้วก็ตามร้านสะดวกซื้อครับหลังจากคลุกเข้าให้ทั่วแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายของผมก็จะใส่ใบสะระแหน่ครับต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยโยฟ้องใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้จะตกแต่งด้วยพริกแดงครับผมสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามช่วยกันดูช่อง3หลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยี้กันไปชมรายการยิ่งใหญ่เรียบร้อยแล้วครับเมนูยำมะระหมูแฮมครับเมนูง่ายๆไม่จำเป็นต้องเป็นเชฟก็ทำได้ครับผมช่วงหน้าผมจะทำเมนูอะไรที่ตลาดนั้นอย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี440อันนี้ผมก็ผัดหอมกระเทียมผัดพริกหวานแล้วก็กระลาอ่อนแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่น้ำพริกเผาครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกเผาสูตรเผ็ดมากครับเผ็ดมากเลยฮะผมปกติมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางต่างเผ็ดมากอ๋ออันนี้ต้องเผ็ดมากแต่วันนี้ผมแค่เผ็ดมากครับเพื่อความแซ่บนัวหน่อยใช่ครับนะฮะทิมไปยกขยี้ตี440ช่วงชิมขมงโฉงเฉงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์ต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพแผ่นดินไทยยกขยงฟ้องใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้กลับเข้าสู่ช่วงชิมขมงโฉงเฉงโอ้โหทุกคนครับหลังจากที่เราจับจ่ายซื้อของมาเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าตลาดฉัตรแก้วของป้าอำไพเนี่ยสะอาดสะอ้านมากๆเป็นกิจจลักษณะมากๆเลยนะครับแม่ค้าก็ใจดีน่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะฮะ
วันนี้เราก็อยู่กับเชฟปึงเหมือนเดิมนะครับผมคือได้เตรียมของเรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้เชฟปึงจะทำเมนูอะไรครับวันนี้เป็นเมนูกะลาอ่อนผัดน้ำพริกเผานมสดครับเครื่องปรุงมีอะไรบ้างครับมีกุ้งทอดครับผมแล้วก็กะลาอ่อนหัวหอมกระเทียมพริกขี้หนูพริกหวานต้นหอมที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกเผาครับตาพันท้ายนรสิงห์ครับแล้วก็เครื่องปรุงความเค็มและความหอมผมใช้นัวสีภาคครับนี่เจ้าของแบรนด์อยู่นี่ครับผมนัวสีภาคนะฮะแล้ววันนี้โปรตีนวันนี้ผมเพิ่มโปรตีนจากนมหนองโพครับผมว้าวครับผมลงมือเลยครับเชฟครับครับคุณป้าใหม่ครับตลาดที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับประมาณใกล้ๆ60ปีค่ะตั้งก่อนปี2500นะคะ2500ทุ่นๆเลยก็คือ63ปีแล้วค่ะนั่นแหละโอ้โหยาวนานมากเลยนะยาวนานเพราะว่าพ่อบ้านเป็นคนพื้นที่ที่นี่ก็อยากจะพัฒนาสี่แยกปานบุรีให้มีชื่อเสียงนะคะตั้งใจจะทำเป็นตลาดดั้งเดิมของอำเภอปานบุรีเลยค่ะครับผมแล้วเวลาปิดเปิดของตลาดที่นี่กี่โมงถึงกี่โมงก็เราไม่ได้ระบุเวลาแน่ชัดแม่ค้านี่พ่อค้าแม่ค้านี่ห้าทุ่มก็จะเอาหมูเข้าแล้วค่ะแล้วผักก็จะมาแล้วมาเตรียมของไว้ก่อนแล้วเริ่มขายตั้งแต่ตีสามตีนี่นะคะมีมาอย่างนี้ตลอดนะคะแล้วก็ยาวเลยตีห้าค่ะแล้วมาช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนี้นะคะก็แม่ค้าก็จะขายส่งกันเป็นส่วนใหญ่นะคะพอประมาณ10โมงเช้าก็แม่ค้าก็มีวายวายไปแล้ว10โมงเช้าก็จะวายวายไปแล้วนะฮะเวลาประมาณนี้ค่ะเนี่ยครับผม แต่ช่วงตีห้าเนี่ยเต็มเพียบค่ะตลาดเช้าตลาดเช้าตลาดเช้านะครับเมื่อก่อนมันเป็นเมื่อก่อนเป็นทั้งวันจนเลิกประมาณเรื่องสองทุ่มนะคะแม่ค้าก็จะกลับหมดประมาณนั้นแต่มาช่วงหลังนี้พอเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยค่ะก็จะมาเป็นตลาดส่งที่ส่วนใหญ่นะครับครับค่ะขายส่งขายส่งอาหารผลไม้หรือว่าผักครับเชฟปิงครับถึงไหนแล้วฮะอันนี้ผมก็ผัดหอมผัดกระเทียมผัดพริกหวานครับแล้วก็กะลาอ่อนครับแล้วขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่น้ำพริกเผาครับวันนี้ผมใช้น้ำพริกเผาสูตรเผ็ดมากครับเผ็ดมากเลยฮะผมปกติมีเผ็ดน้อยเผ็ดกลางต่างเผ็ดมากอ๋อจะต้องเผ็ดมากแต่วันนี้ผมแค่เผ็ดมากครับเพื่อความแซ่บนัวหน่อยใช่ครับนะฮะต้องเติมอะไรไหมฮะอันนี้แล้วก็เพิ่มความเค็มและความหอมจากนัวสีผ้าครับครับผมเจ้าของแบรนด์น่ารักเลยอยู่นี่นะครับผมนัวจริงๆนัวจริงๆทุกภาคนัวได้หมดนะฮะสำหรับนัวสีผ้าเนี้ยมีขายที่ไหนบ้างทุกคนตอนนี้วางอยู่ที่บิ๊กซีค่ะทั่วประเทศทั่วประเทศเลยตอนนี้เรากำลังจะขยายตลาดให้ลงกับเซเว่นอีเลฟเว่นโอ้โหนะคะปลาล้าลงเซเว่นเนี้ยไม่มีที่ไหนนะค่ะของเราเป็นปลากระตะใช้ปลาทางทะเลทําไม่คราวนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์นี่คือแพ็คเจอไรส์มาให้เรียบร้อยพร้อมกับรับประทานได้เลยได้เลยคือผมได้ยินมาว่าสำหรับใครที่ไม่กินปลากินได้เหมือนกันได้หมดค่ะยิ่งทำอาหารทอดไข่ทอดไก่หมักหมูหมักเนื้ออะไรพวกนี้ได้หมดนะคะของเราได้รับการมีตาฮาลาลด้วยนะคะชาวอิสลามก็ทานได้ใช่ค่ะเยี่ยมเลยฮะโอ้โหเชฟครับหอมมากเลยฮะกินขนาดนี้ท้องร้องเลยผมครับไม่เป็นไรเดี๋ยวลองท้องด้วยนมหนองโพไปก่อนเดี๋ยวผมมีนมหนองโพเนี่ยจะให้เพื่อนๆชาวตลาดกินกันก่อนนะครับชิมนะชิมเป็นไงนัวไหมฮะนัวครับผมนี่อันนี้มันแห้งไปหน่อยครับผมไปเพิ่มนมหนองโพลงไปครับตอนนี้นะครับเชฟกำลังทำด้วยความขมักเขม้นนะครับผมนี่เติมนมไปอีกแล้วนะฮะโอ้โหพี่พันเมนูนี้เป็นยังไงไหมฮะเคยทานไหมยังไม่เคยทานค่ะแต่ก็น่าจะอร่อยเพราะว่ามีนัวสีภาคอยู่ข้างในนี่ขายของเก่งซะด้วยชอบตรงนี้ครับผมเชฟก็เก่งวัตถุดิบดีแถมมีนัวสีภาคอีกใช่ค่ะโอ้โหทุกอย่างจะครบนัวหมดเลยไม่ว่าภาคไหนก็นัวได้ใช่ครับผมผู้ใหญ่กินได้เด็กกินดีนี่กุ้งนี้ต้องลงสุดท้ายนะเพราะว่าสุดท้ายครับถ้าถูกมากไปมันจะแข็งแล้วมันจะไม่อร่อยครับที่สำคัญคือเราทอดอยู่แล้วป่ะครับครับผมทอดเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าทอดเตรียมไว้ก่อนถ้าเกิดผัดเยอะไปก็จะมันก็จะไม่กรอบถูกมั้ยใช่ครับขึ้นเลยนี่เช็ดนิดนึงเพื่อความสวยงามโรยหน้าด้วยผักชีท็อปเชฟครับย้ำอีกทีครับชื่อเมนูอะไรครับกะลาอ่อนผัดน้ำพริกเผานมสดครับครับผมทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่านะครับพวกเราที่ยืนอยู่ตรงนี้
ไม่ได้ชิมนะครับผมนะฮะคนที่จะได้ชิมคือพี่ๆน้องๆที่อยู่ในตลาดพร้อมแล้วเราไปแจกดีกว่าต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้องใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสโอ้โหถูกปากชาวตลาดจริงๆเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่ก้อยนะครับพี่กบนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเชฟปึงนะครับขอบคุณคุณป้าอัมพายนะครับขอบคุณตลาดฉัตรแก้วครับตลาดฉัตรแก้วปานบุรีนะครับปัตตาเวียรีสอร์ทแอนด์สปานะครับปามบีทรีสอร์ทนะครับบ้านพักโชคอารีปากน้ำปานนะครับและสุดท้ายนี้ต้องกล่าวคำว่ายกขยงยกขยี้ตี4 40สวัสดีครับเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตี4 40